ขณะที่แม่สาวชาวเมียนมานะคะเหยื่อเด็กวัย14ปีกระดยิงที่สยามพารากร,กรก็เดินทางมาถึงงานศพบ,บุตรสาวแล้วเธอเนี่ยร่ำไห้นะคะแล้วก็เคาะลงบอกว่าแม่มาแล้วก่อนที่จะเป็นลมแล้วก็ซุดลงไปนะคะเพราะว่ายังทำใจไม่ได้ค่ะวันนี้ที่ศาลาสองวัดผาสุขมณีจากอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีนะคะ นางขินบินแม่ของอแม่แล้วก็พร้อมกับญาติญาติของตะวันเหยื่อสาวที่ถูกเด็กชายมือปืนวัย14ปียิงเสียชีวิตในห้างสยามพารากอนได้เดินทางออกจากสถานทูตเมียนมาแล้วก็เดินทางมาที่วัดซึ่งนางขินวินเนี่ยได้ซื้อกาแฟหนึ่งแก้วนะคะมาวางไว้ที่หน้าโรงศพให้ลูกสาวก่อนที่จะข้ะโรงศพแล้วก็บอกลูกสาวนะคะให้รับรู้ว่าแม่เนี่ยได้มาแล้วก่อนที่ผู้เป็นแม่ก็จะเป็นลมนะคะเข่าเนี่ยทรุดลงไปกับพื้น ทางหลานๆต้องช่วยกันพยุงร่างให้นั่งที่เก้าอี้ซึ่งนางขินบินก็ร้องไห้ตลอดเวลาขณะที่นายอูชิตซวยเอกอัครราชทูตประจําเมียนมานะคะประจําประเทศไทยเดินทางนําพวงหรีดมาร่วมแสดงความอาลัยก่อนที่จะเข้าไปพูดคุยปลอบใจแม่แล้วก็ครอบครัวซึ่งจากการสอบถามล่ามนะคะว่ามีการพูดคุยอะไรกันบ้าง ทางเอกอัครราชทูตเมียนมาก,ก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรื่องของงานพิธีศพจะดูแลอำนวยความสะดวกให้จนงานเสร็จสิ้นขอให้สบายใจได้ ขณะที่ทางด้านของนางขิ่นบินบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังได้คุยกับลูกสาวอยู่เลยไม่คิดว่าจะต้องมาจากกันแบบนี้ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นตนทราบเรื่องหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไปแล้วสองวันจากญาติที่อยู่ในประเทศไทยก็เลยรีบเดินทางมาหลังจากนั้นทางด้านนายจ้างของเหยื่อสาวก็เดินทางมาถึงที่วัดนะคะแล้วก็เข้าไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวก่อนที่จะพาทั้งหมดนั้นขึ้นรถตู้กลับไปพักผ่อนที่บ้านของตนเองค่ะ